ตอนนี้ก็เริ่มไม่รู้สึกตัวไม่มีการตอบสนองอะไรเลยสักอย่างก็คือหมอบอกโทรมาบอกว่าเซลล์สมองเหมือนจะตายแล้วก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกันนะคะทรมานมากเลยตอนนี้คือบอกอะไรไม่ถูกเลยว่าทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมีงานมีอะไรทำไมพวกคุณต้องมายิงปืนกันด้วยขอให้เป็นคนสุดท้ายนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างในบ้านถ้าไม่มีเขาทั้งคนก็คงจะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันลูกก็สองคนลูกก็ต้องเรียนไหนจะพ่อก็ป่วยอยู่ต้องเป็นเสาหลักหาเงินหาอะไรที่พ่อด้วยยังไงถ้าเกิดจับคนร้ายได้ก็อยากจะให้มารับผิดชอบเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วขณะนี้ทางเจ้าที่ตำรวจแจ้งเรามาไว้ยังไงบ้างเขาบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยแล้ว1คนแต่ยังตัวไม่ได้ว่าเป็นเขาหรือเปล่าแต่แถวนั้นน่ะมีงานบ่อยจุดชอบยิงปืนบ้างอะไรบ้างกลางถนนยังมียิงกันบ่อยมากตอนกลางคืนกลางวันก็มีหมดแต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับคนในครอบครัวหมดเสาหลักคนนึงก็ไม่รู้จะทำไงต่อแล้วค่ะอาการตอนนี้ทางแพทย์ระบุว่าเป็นยังไงบ้างคะรอเวลาอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ส่วนลูกกระสุนก็ยังไม่ได้ผ่าคือนอกจากเขาเสียชีวิตแล้วเขาถึงจะผ่าออกให้ก็เลยต้องรออย่างเดียวค่ะสมองก็เริ่มตายแล้วตอนนี้หมายถึงอะไรนะคะเซลล์สมองอะค่ะเพราะว่าลูกกระสุนเจาะถึงกะโหลกล่างโดนเส้นเลือดใหญ่เซลล์สมองก็ตายแบบเหมือนบังคับเรื่องฉี่เรื่องอะไรไม่ได้แล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เลยก็ผมอยู่ในห้องนี้ได้ยินเสียงแม่เรียกครับก็วิ่งออกไปดูแล้วก็เห็นตอนล้มแล้วเขาแม่ถามคุณแม่เขาเป็นไรก็เขาก็บอกว่าได้ยินเสียงด่าอะไรดังป๊อกไม่รู้ครับแล้วก็ดีๆก็ล้มไปเลยพ่อทำอะไรอยู่คะก็กำลังดูสวนหลังบ้านเนี่ยดูต้นไม้อยู่